กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะไม่ใช่ว่าหลายๆคนนะถ้าพูดถึงวัดวารีศิลารามจำได้เลยใช่แล้วค่ะเราจะลงพื้นที่กันเนี่ยก็ประมาณ12 13 14สิงหาคมที่ถึงนี้นะคะแล้วก็ที่มาที่ไปของที่นี่เนี่ยคือต้องย้อนกลับไปก่อนเลยนะว่าเราเคยได้มีโอกาสได้นำกองกฐินนะไปร่วมบุญในการดูแลโบสถ์นะคะซึ่งโบสถ์แห่งนี้เนี่ยสร้างมาแต่ว่ายังไม่มีหลังคาคือมีแต่โครงมีแต่โครงอย่างเดียวหลังคาก็ไม่มีหน้าบ้านก็ไม่มีน้ำมวยค่ะนะครับจนถึงทุกวันนี้ค่ะทั้งกฐินเองทั้งพระป่าหรือแม้กระทั่งสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะณวันนี้เราได้เห็นนะคะว่าความเคลื่อนไหวความคืบหน้าวัดวารีศิลารามเนี่ยมีทั้งหลังคามีหน้าบานแล้วยกช่อฟ้าเราด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะได้เห็นภาพที่เราจะได้ไปเจอกันนะความล่าสุดแบบนี้เนี่ยอยากจะย้อนเท้าความกลับไปค่ะตั้งแต่กฐินเลยที่ลงพื้นที่ตอนนั้นขวดถ่ายลงพื้นที่ไปก่อนลงพื้นที่วันนั้นจำได้ว่าน่าจะเป็นโครงการสร้างโบสถ์เหมือนกันนะก็เป็น10หลังเนี่ยก็ไปหลายที่ศรีสะเกษไปสระแก้วไปที่ฉะเชิงเทราแล้วก็พิษณุโลกด้วยในโครงการเนี่ยแทบไม่ได้หยุดสามวันดีสี่วันเดินทางสามวันดีสี่วันเดินมีสามวันดีสี่วันเจ็บคือเดินทางตลอดก็เดินทางนะสับเปลี่ยนไปมีคอนเสิร์ตด้วยนี่ครับนะคอนเสิร์ตก็นำศิลปินไปช่วยวัดต่างๆนะสุดท้ายในส่วนที่เกิดไปวัดวารีเนี่ยก็เป็นโครงการหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในโครงการของมูลนิธิอาสาธรรมที่ได้ทำอยู่นะงั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศดีกว่าย้อนกลับไปตอนกฐินปีที่แล้วนะคะเมื่อเราได้ไปเห็นโบสถ์แห่งนี้แล้วก็มีความตั้งใจนะว่าอยากจะดูแลโบสถ์ร่วมบุญร่วมกันเป็นยังไงชมภาพเลยค่ะชมเลยครับเนี่ยฮะสภาพวัดก็คืออยู่ใกล้ๆที่ว่าการอำเภอแต่ว่าก็ต้องเข้าซอยเข้ามาใช่ค่ะก็คือจะมีมุมในอยู่ใกล้ๆนานะฮะแต่พื้นที่แบบกว้างขวางมากนะหูมีแบบน้ำมีอะไรเย็นสบายแต่ว่าตอนแรกทำเลดียังเป็นโครงแบบนี้อยู่เลยครับได้มองเห็นค่ะนี่คือสร้างมาน่าจะหลายปีแล้วครับก็ผมก็ไม่รู้กี่ปีอะแต่ประมาณปี2ปีมั้งฮะแต่ว่าโครงอะไรก็ยังไม่เสร็จนะฮะถ้าดูตอนนั้นคือปัจจุบันเนี้ยหลังคามีค่ะนะฮะแล้วก็หน้าบันนะที่ได้ไปกับทุกคนวันนี้เราก็มาพร้อมกับน้องมวยและทีมงานครอบครัวมิเลคเชนแนลพร้อมกับแฟนๆรายการครับน้องหมูว่าตอนนี้อยู่ที่ศรีสะเกษวัดที่2แต่ว่าเป็นวัดที่6แล้วในโครงการในการสร้างพระอุโบสถกฐินของเราปีนี้ครับมาดูสภาพนะฮะบริเวณวัดแล้วน้องมวยจะเห็นนะครับนะฮะส่วนที่กำลังจะสร้างเนี่ยนะเป็นหลังคาเห็นไหมยังไม่มีและยังเป็นโครงด้วยเป็นโครงสร้างนะฮะนี่แหละฮะที่โครงการของเราจะช่วยเติมเต็มและต่อยอดต่อไปก็ต้องฝากผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนด้วยครับนะที่นี่ที่เรายืนอยู่คือวัดวารีศิลารามก็เป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่อาจารย์พบเห็นมาปัจจุบันทันด่วนแล้วบอกอุ้ยไม่ได้แล้วต้องมาร่วมกันในการสร้างโบสถ์แห่งนี้ฉะนั้นเขาบอกว่ารอบปีนี้สร้างโบสถ์มหาบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ครับเป็นบุญใหญ่นะฮะเป็นบารมีของพวกเราเพราะว่าในโครงการสร้างนะไม่ใช่8โบสถ์อะเป็น9โบสถ์ด้วยซ้ำไปเดี๋ยวธันวาก็มีอีกงานที่ไหนนั่งง่วยครับต้องบอกว่านั้นจะมีทั้งเอาหลังจากนี้ก่อนดีกว่าสัปดาห์หน้าเราจะไปที่พิษณุโลกวัดบ้านดงแล้วก็ต่อด้วยนครสวรรค์วัดกัลยารัตน์แล้วก็จะมีที่หนึ่งคือที่วัดสมานมิตรจังหวัดระยองนะก็เป็นช่วงของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่พอดีเลยเดี๋ยวเราไปร่วมทำบุญกันเลยนะฮะเพราะวันนี้เราก็ได้เตรียมปัจจัยส่วนหนึ่งในการต่อยอดพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการสร้างพระอุโบสถในโครงการกฐินของครอบครัวมิเลคเชนแนลด้วยครับไปด้านในเลยค่ะเห็นครับให้เห็นภาพบรรยากาศในอดีตก่อนเก่าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วที่โครงการกฐินของมิเลคเชนแนลร่วมกับมูลนิธิอาสาธรรมได้ลงพื้นที่กันไปทั้งดูแลเป็นเจ้าพิธีหาทรัพย์ปัจจัยอะไรดาวเนี่ยชาวบ้านก็มีการแห่นะฮะการทำกฐินกันอ่ะที่นี่จำได้อย่างล่าสุดนี่พระป่าก็เหมือนกันก็จะคลื่นเคลงแบบนี้แหละจริงนั่นก็ถึงรอบปีนี้นะคะก็ในราคาช่วงสิงหาคมเราก็จะได้มีโอกาสนะคะได้ไปร่วมบุญกันอีกครั้งหนึ่งในการเททองนะหล่อพระประธานใช่พระพุทธชินราชเป็นพระประจำโบสถ์หลังนี้เลยนะฮะเพราะว่าผมเองก็เป็นประธานในการจัดสร้างอย่างชัดเจนอย่างที่จัดว่าทรัพย์ปัจจัยต่างๆก็ค่อนข้างนั่นเดี๋ยวนี้มันหลายที่นะฮะแล้วก็อึ้งไปสร้างพระศิวลีสำเร็จเสร็จสิ้นนะจ๊ะในโครงการเขาเนี่ยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เรียกว่าจริงๆนะผมก็แค่ไปสนับสนุนไปช่วยนะแค่เป็นกฐินแค่พระป่านะแล้วก็อยากให้หลังคามันเสร็จแล้วก็รวบรวมนะฮะก็เริ่มต้นตายแล้วก็เลยจะมาเป็นองค์พระเนี่ยฮะจะมีการหล่อขึ้นมาโดยคณะนะอุปถัมภ์ก้อมชูจากคณะนายทหารหลากหลายท่านนำโดยท่านพันเอกยุทธพรสุพรรณภาพนะครับรองเลขาดุการกองทัพบกนะฮะแล้วก็ท่านพันเอกสุขสันต์หนองบัวล่างนะครับรองผบ.พลปราจีนบุรีครับท่านก็จะไปนะฮะก็จะไปร่วมงานหลากหลายคนนะครับ
แล้วก็เนี่ยรอบปีนี้เดี๋ยวสิงหาเนี่ยค่ะที่จะถึงสัปดาห์หน้านี้ก็คือมีศิลปินเยอะแยะมากมายนะที่จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะเสียงทำมือนะครับน้องเล็กนกศรีรพันธ์ใช่ค่ะนะครับแล้วก็อาจารย์ธนิศรีกันดีท่านมาด้วยนะท่านเพิ่งศึกเลยค่ะเพิ่งไปด้วยก็ไปก็ตั้งใจไปนะฮะผมเนี่ยต้องลงเดินทางไปเดี๋ยวก็จะมีภารกิจเดินทางไปอย่างต่อเนื่องต้องดูแลค่ะเพราะว่าในเรื่องของพิธีนะเขาก็มีความใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนกันนะทั้งอีสานทั้งภาคกลางการหล่อพระก็ในอำเภอวังหินน่าจะเป็นที่แรกเลยที่หล่อขึ้นมามันไกลกันนะฮะพยายามต้องแยกล่างตอนนี้ทั้งโบสถ์มาที่บริถ้าผ่านแป๊บนึงผ่านไปสองวันนี่อือไปข้างแล้วคุณที่อีกแล้วไม่ได้คือจะนอนดึกๆนอนไม่เคยได้พักแล้วก็เดินทางมาก่อนก็จะเป็นนะช่วงนี้แล้วลงพื้นที่ตลอดนะดูแลตลอดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโบสถ์ต่างๆพระประธานที่อยู่ในโครงการหรือแม้แต่มงคลพิธีในการหล่อพระก็สำคัญนะฮะในการโยงได้สายพระบริณได้สิทธิ์นะฮะเขาต้องจัดมุมจัดดูให้มันเหมาะสมงดงามเพราะว่าแขกผู้ใหญ่ไปหลายครั้งท่านนะครับมีอดีตสสท่านก็ไปด้วยนะครับในพื้นที่แล้วก็จะมีคณะนายทหารติดตามไปหลายๆท่านนะรวมถึงครับผู้จัดสำนักงานรายการทุกคนนะฮะก็คงมีโอกาสได้ร่วมได้รวมบุญใหญ่กันเพราะโบสถ์ข้างนี้นะฮะก็เป็นโบสถ์อีกหลังนึงนะที่โครงการของวิทยาธรรมได้อุปถัมภ์ค้ำชูได้ดูแลกันไปมันไม่ได้ที่เดียวนะหลากหลายที่ดังนั้นคนละไม้คนละมือมาร่วมมารวมกันแล้วพระนี่ก็ใช้มูลค่าไม่ใช่ 5-6 แสนบาทพอสมควรในจะพิธีกรรมอีกที่จะต้องเอาไปนะจัดบวงสรวงแล้วก็จะลงไปสอยดาวอีกตาไข่สอยดาวนี่ก็เตรียมมีกิจกรรมด้วยนะให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันด้วยนะคะ13-14 สิงหาคมสร้างโบสถ์กันโบสถ์สำคัญค่ะงั้นกฐินรอบปีนี้เนาะอย่างที่ได้บอกคุณผู้ชมเอาไว้นะคะที่ใครจะร่วมบุญการเป็นเจ้าภาพนะกองละ108บาทเนี่ยตั้งใจเอาไว้ว่านะคะปีนี้กฐินเป็นมหาบุญมหากุศล 84,000 กองนะคะก็ยังสามารถที่จะร่วมบุญกันได้นะคะร่วมบุญร่วมกุศลกันแจ้งความจำนงเข้ามาทุกบาททุกสตางค์นะคะเราจะได้ไปดูแลในส่วนของโบสถ์ซึ่งถ้านับถึงทุกวันนี้นี่ก็น่าจะมา 13-14 โบสถ์แล้วในโครงการเพิ่มเติมขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยเมื่อสักครู่แล้วเกิดเห็นวิธีอาร์ก็บอกว่าประมาณ10โบสถ์ใช่ครับแล้วแป๊บเดียวเองก็เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะแต่ก็อยู่ในโครงการแล้วก็พยายามที่จะดูแลนะให้เป็นคู่ขนานเป็นเส้นขนานกันนั่นแหละสิ่งที่จะทำนะคือทำหลายที่นะครับเราก็ถือว่ามีความศรัทธาตั้งใจนะครับที่ทุกทางนะที่แรงเจตนาแรงทรัพย์แรงปัจจัยสามารถจะทำได้นะครับก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยนะแต่ยังมีหัวใจครูบูชาพระนะครับศรัทธาครูแล้วก็ต้องช่วยกันสร้างโบสถ์สร้างวิหารกันไปนะฮะเราก็ต้องกระจายไปให้ทั่วนะครับโบสถ์ประเทศไทยมีก็หลายหลังที่เริ่มต้นก็มีที่ไกลพื้นที่ยังก็มากหลายตัวเรื่องของกฐินตกค้างบ้างแหละอะไรนะฮะฉะนั้นแล้วเห็นใจเลยฮะบางวัดบางที่เดี๋ยวไม่มีกฐินนะหรือกฐินตกค้างเนี่ยก็ต้องสงสารนะพยายามกระจายไปนะฮะดูแลวัดในโครงการก็ยังไม่ได้คือเวลาขอมาในส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยปฏิเสธไงก็ตามลำดับตามขั้นนะเดี๋ยวกันยานี่ก็จะไปพอเสร็จจากหล่อพระนี่ก็จะไปเนี่ยวัดอะไรนะวัดแพ้ใต้ใช่ไหมอ๋อวัดแพ้ใต้ที่ลำปางค่ะช่วงประมาณปลายเดือนกันยายนอันนั้นก็จะได้ไปร่วมนะบูรณะวัดเพราะว่าถูกไฟไหม้ครับนั่นแหละแต่ที่แน่ๆค่ะ 13-14 สิงหาคมเราจะกลับไปที่นี่อีกครั้งหนึ่งวัดวารีศิลารามนะคะอำเภอวังหินจังหวัดศรีสะเกษนะคะจะได้ไปร่วมบุญการนะเททองหล่อพระพุทธนราชนะคะแล้วก็ใครที่เคยได้มีโอกาสได้ร่วมบุญทั้งกฐินทั้งพระป่าจะได้เห็นความคืบหน้าด้วยนะว่าปัจจัยทั้งหมดเนี่ยพอเราไปดูแลในโบสถ์ไปสร้างโบสถ์แล้วเนี่ยกลายเป็นหลังคาบ้างกลายเป็นหน้าบานบ้างนะคะตอนนี้ความสวยงามไปถึงไหนแล้วความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็จะได้ร่วมบุญร่วมกันคือเราพยายามที่จะเอาภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นนะคะลำดับขั้นตอนเรื่อยๆนะความคืบหน้าเป็นยังไงอย่างวัดบ้านโดงเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นทุกคนก็ได้เห็นภาพความสวยงามอย่างวัดที่วัดคลองมะลันเองก็ตามนะก็ได้เห็นทั้งพิธียกช่อฟ้านะพิธียกหน้าบานไปแล้วนะคะฉะนั้นดูแลกันนะโบสถ์ในโครงการแบบนี้ถ้ามีโอกาสได้ร่วมบุญเดินทางไปร่วมบุญกันได้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะร่วมบุญสุรินทร์ศรีเกษปัตตานียะลาไม่ไกลแล้วอันนี้ไม่ไกลสุรินทร์ศรีเกษนะอุบลราชธานีค่ะเป็นรายการหลายคนก็อยู่ใช่นะฮะแล้วก็ร้อยเอ็ดสกลนครนะครับใช่ค่ะสกลนครเดี๋ยวที่ของมูลนิธิก็มีนะประมาณที่3-4กันยายนไปไหมไปค่ะไปลงพื้นที่ใช่ปลูกป่าปันปลูกป่าที่ทำป่าด้วยนะเนี่ยคือไม่ได้ทำแค่โบสถ์อย่างเดียวทำป่าปลูกป่านะใช่ไหมเขาช่วงช่วงนี้พอดีเลยใช่ปลูกป่าด้วยดูแลกันด้วยเราจะได้เห็นเหมือนย้อนบรรยากาศครั้งหนึ่งในฐานพระพุทธปฏิหารจอมราชานะตั้งแต่แรกจำได้ครูลงไปหุบปูนเข้ากล่องลงพื้นที่
จนถึงทุกวันนี้เนี่ยทุกคนก็ได้เดินทางขึ้นไปกราบไหว้พระพุทธบัณฑิตจอมราชันกันฉะนั้นเดี๋ยวจากสกลนครเดี๋ยวมีอีกหนึ่งวาระนี่พระเราสร้างหลายองค์นะฮะถ้าย้อนไปนะฮะพระพุทธบัณฑิตจอมราชันที่เหนือเขื่อนลำคลองมูลค่าประมาณ 13-14 ล้านนะก็คือรวมถนนรวมหนทางด้วยนะครับมูลค่าก็สูงพอสมควรคือสมัยก่อนนะทำได้อยู่สมัยนี้ก็ต้องขยับขยื่นขยายต้องใช้เวลาหน่อยนะออกไปนะเรื่องของการทำบุญนี่ก็ว่าไม่มีขอบขีดและกฎเกณฑ์หรอกคือก็ค่อยโตไปเรื่อยๆหลังจากสร้างพระพุทธบัณฑิตองค์แรกไปภายในหนึ่งปีขยายออกไปกับพระกับในโบสถ์ในวิหารเยอะแยะนะท่านผู้ชมสิ่งที่เหลือไว้ก็คือบุญงามความดีเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้วันรุ่นนี้นะพระอาทิตย์จะขึ้นหรือเปล่านะพระจันทร์จะดับลงหรือไม่แต่หัวใจการศรัทธานะฮะการสร้างบุญบารมีเนี่ยต้องต่อยอดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่าให้หยุดยั้งนะฮะให้ยืนยงให้เริ่มต้นไปเรื่อยๆจิตใจที่ดีนะฮะจิตใจอันเป็นเกษมจิตใจอันเป็นมงคลเนี่ยนะถ้าเกิดขึ้นแล้วในภพภูมิที่อาจใดก็ตามนะฮะความสำเร็จนั้นก็จะเกิดขึ้นด้วยจิตดวงใจด้วยดวงทรัพย์ด้วยนะฮะพลังศรัทธาพลังอำนาจบารมีที่เกิดขึ้นเราก็จะได้ต่อยอดนะฮะประกอบเป็นกุศลนะให้พวกเราได้เดินตามรอยครูนั่นเองนะครับเดินตามรอยพ่อแล้วนะฮะศรัทธาพ่อก็นะรักกันมองดองกันใช่นี่เดินตามรอยครูว่าดูแลเนี่ยค่ะพุทธศาสนาไปด้วยกันแล้วต้องไปใช้สิทธิ์นะฮะใช่ค่ะวันที่7นี้แหละค่ะที่7นะครับไปใช้สิทธิ์กันเป็นหน้าที่ของพวกเราใช้เสียงของตัวเองนะอย่าเสียสิทธิ์นะคะไปร่วมกันนะประชามตินั่นเองหน้าที่ของคนไทยทุกคนแล้วก็อย่าลืมนะคะใครจะร่วมบุญการเห็นกฐินแบบนี้นี่สามารถโทรเข้ามาได้นะคะทุกกองนะกองละ108บาทนี่ได้รับเหรียญหลวงพ่อแสนล้านด้วยนะซึ่งทุกครั้งที่ครูลงพื้นที่ช่วงนี้และมีพิธีอธิษฐานจิตมีพิธีบวงสรวงเนี่ยก็จะนำเข้าร่วมพิธีทุกครั้งเลยและไม่ธรรมดานะคะรอบนี้คือ 84,000 กองก็เท่ากับเป็นเหรียญ 84,000 เหรียญโอ้โหแบบเยอะแยะมากมายจริงๆแล้วก็ใครอยากจะร่วมบุญกันแบบนี้สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้โทรเข้ามาลงชื่อได้นะคะแจ้งความจำนงกันได้สิ่งที่พวกเราทำไว้นะครับก็เป็นการต่อยอดนะครับให้ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านนะแรงศรัทธาญาติโยมในพื้นที่ได้มีโอกาสได้บรรพชาอุปสมบทนะในโบสถ์หลังนี้เป็นที่สังฆกรรมของสงฆ์นะฮะมีกิจกรรมต่างๆนะก็จะมีเป็นบุญเป็นทานเป็นบารมีที่ยิ่งใหญ่นะเป็นหัวใจอันศักดิ์สิทธิ์พิเศษเราไปส่วนใหญ่ก็เอาทรัพย์ปัจจัยนะถวายนี่น่าจะเป็นปีแรกๆเลยนะย้อนไปต้นๆนะนี่คือครั้งแรกเลยแรกแล้วก็ต่อยอดไปหลังจากนั้นก็นำพระนะครับให้ท่านไปบูชาหาจัดหารายได้ต่างๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักก็คือผมนี่แหละฮะก็ไปขันอาสานะครับรับดูแลวัดอีกครั้งหนึ่งหลายที่ที่เห็นเนี่ยไม่ได้หยุดแล้วฮะโอ้โหลงพื้นที่คือจังหวัดนั้นมีหลายวัดนะท่านผู้ชมไปโบสถ์นั้นโบสถ์นี้ดูแลโบสถ์ในโครงการแล้วก็ได้มาบอกบุญคุณผู้ชมนะได้มาร่วมบุญกันครับโครงการต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นโครงการฟื้นคืนชีวิตโครงการเรื่องของการสร้างอุโบสถโครงการฮะในเรื่องของการสอนกสิณไฟเตโชธาตุก็ยังไม่เคยหยุดเช่นเดียวกันเพราะอะไรฮะเพราะว่าสิ่งที่ทำไว้เนี่ยนะฮะเราอยากให้ต่อยอดนะฮะทั้งทางโลกและทางธรรมแต่ทางโลกนี่ก็คือมีความพร้อมนะพร้อมเพียงพร้อมใจกันไปร่วมบุญกันถ้าทางธรรมธรรมตัวนี้ก็คือการใช้สภาวะกรรมฐานสมาธิให้ต่อยอดด้วยการปฏิบัติธรรมกับดูแลนะทั้งกายทั้งจิตนะฮะมันก็จะไปได้ดีศรีรามเราสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2540ก็ได้มาเป็น18ปีนะ18ปีตอนนี้ก็มีการก่อสร้างอุโบสถนะอุโบสถหลังนี้ก็เริ่มสร้างตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนพ.ศ. 2557ตอนนี้ก็ร่วม1ปีเสร็จๆนะ1ปีเสร็จวันนี้ก็วันที่15ก็ได้1ปีกับ15วันตอนนี้ก็กำลังสร้างโครงสร้างคือเป็นสร้างโครงหลังคาอยู่เราใช้เงินในการก่อสร้างได้แรงศรัทธาจากญาติโยมจากกฐินปีที่แล้วจากงานวางศิลาฤกษ์งานพระป่าสามัคคีในสงกรานต์นะในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาแล้วก็พรรษาในวันนี้ด้วยก็ร่วมสร้างเราใช้เงินในการก่อสร้างใช้จ่ายไป1ล้าน7แสนเศษนะตอนนี้นะ
ตอนนี้ก็ยังไม่แล้วเสร็จก็ขอเชิญเจริญพรญาติโยมทุกสาขาอาชีพได้มาร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างอุโบสถให้กับวัดวารีสุรามด้วยกันเพราะว่าเราต้องใช้เงินมากจำนวนถึงเป็น10ล้านถึงจะเสร็จเพราะว่าอุโบสถเราหลังใหญ่มีหน้าต่าง5หน้าต่าง7ห้องต้องใช้เงินงบประมาณในการก่อสร้างประมาณสัก10ล้านบาทถึงจะเสร็จแล้วเสร็จขอโมทนาหมู่ญาติโยมทุกท่านทุกคนที่มาร่วมทำบุญวันนี้ขอมีความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยปรารถนาสิ่งใดเป็นปริโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอความปรารถนาจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จในทุกการด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญภาพที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่เริ่มแรกค่ะที่เราได้มีโอกาสลงพื้นที่กันเมื่อกี้สักครู่หลวงปู่บอกปีเศษใช่ไหมค่ะถ้าเมื่อตอนนั้นก็คือตอนนี้ก็ประมาณปีประมาณถ้ารวม2ปีนะรวม2ปีแล้วรวม2ปีแล้วก็โบสถ์กำลังดำเนินการอยู่ใช้ทุนทรัพย์ประมาณ10ล้านและผมเองก็ได้มาเป็นประธานเจ้าภาพในการว่าจะเป็นเรื่องของพระป่าก็ดีหรือแม้แต่เรื่องของกฐินนั้นที่จะเกิดรวบรวมกันนะฮะรวมบุญกันให้กระจายออกไปทั่วรวมทั้งการสร้างฐานพระนะฮะแล้วองค์พระประธานเป็นพระผู้เจริญราษฎร์นะครับในรอบปีนี้ก็เรียนเชิญเชิญผู้ชมทางบ้านไปแรงกันทุกคนร่วมบุญกับครอบครัวมิราเคิลหน่อยครับค่ะย้ำอีกครั้งนึงเนาะงั้นวันที่13 14สิงหาคมเรามีนัดกันนะคะที่วัดวารีศิลารามนะคะไปร่วมกันเททองนะหล่อพระประธานพระพุทธชินราชนั่นเองนะใครจะร่วมบุญกันไปเจอไปร่วมบุญกันที่วัดได้นะคะที่เห็นตรงนี้นั่นคือการขึ้นองค์พระนะคะเป็นรูปปั้นแล้วเนี่ยหลังจากนั้นวันนั้นจะมีการหล่อกันมีพิธีสำคัญเกิดขึ้นเห็นมั้ยคะภาพความอัปเดตของเรานะล่าสุดนี่คือเป็นแบบนี้แล้วมีหลังคามีหน้าบานแล้วเนี่ยแหละค่ะทุกบาททุกสตางค์ร่วมบุญกันมาทั้งกฐินพระป่าเนี่ยไม่ทิ้งไปไหนนะคะก็ดูแลแล้วก็สร้างโบสถ์กันแบบนี้ต่อไปนั่นเองนะฉะนั้นไปเจอกันนะคะ13 14สิงหาคมแต่ว่าช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันแล้วก็ลุ้นด้วยนะนี่3ท่านผู้โชคดีหลวงปู่ทวดนะใครจะเป็นผู้โชคดีต้องรีบส่ง SMS เข้ามาเดี๋ยวท้ายรายการช่วงหน้าจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีกันพักกันสักครู่ค่ะครับผม